สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบังเหนือสาวอีสานคัพเปิลสตอรี่บางทีเขาจะตลกบังเหนือในหนึ่งเพราะบังเหนือเจียมตัวเจียมตัวกูพูดผิดเพราะว่าพูดผิดไปหลายคลิปแล้วมีพี่สองคนมาเขียนแนะนำน้องออกเสียงมาถูกเด้มาเถอะครับพี่น้องเลยมากินข้าวน้ำบังเหนือสาวอีสานเก่งเคสไก่คุณน่ะทำวิธีตามทำแล้วเนาะวิธีตามวิธีการทำน้ำไม่สาวๆเนาะใช่ป่ะจ๊ะครับสดน้องสดน้องแหละเสียอย่างเดียวมันมีเห็ดถ้าใส่เห็ดขอนทั้งแซ่บนะโอ้โหเห็ดขอนหรือเห็ดน้ำฟ้าน้ำลมเนาะอันเดียวกันหมดแล้วจ้ะเห็ดขอนนะบ่อยแล้วก็จะมีนี่ที่บ้านเหนือเขาทำก็จะมีทั่วมะเขือถ้าใส่เบอร์เขือพวงใส่นอคาเขาโชคไม่อ่วยมาดื้อครับมาดื้อเนาะเข้าละโอ้เข้าหลายที่จ้ะกินหมดเลยเนี่ยไอ้ผู้หญิงคือจะผอมมาทั้งวันข้างหน้าเนี่ยครับอร่อยบางกองเลยจริงพักจะอมกับมือขายวิจารณ์เนาะแต่นี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อจะเอามาจากน่องเอามาจากน่องสาวสารน่องสาวสารปลูกกินพักคุณพี่เขาไปเที่ยวแล้วซื้อกระแตไก่เนาะในนี่เนาะใส่ขนมไม้ขนมไม้ก็ซื้อมาปิดปิดมันเอ้ยมือต่อแล้วเนี่ยกลืนไก่ง่อยง่อยเป็นชอบอาหารสองภาคคนละพี่น้อยอาหารเหนือก็กินได้ทุกอย่างก็กินได้ทุกอย่างด้วยชายวิชาญมาอยู่กับเบ้าเหนือไม่ไม่เลยเหมือนกับได้คนได้แฟนต่างชาติเลยเหมือนกับไม่ได้แฟนประเทศไทยเหมือนกันเลยเหมือนกับได้ผัวต่างชาติเปลี่ยนต่างชาติไปเลยเพราะกลิ่นคนละอย่างเนาะกลิ่นคนละอย่างพูดคนละภาษาชาวอีสานมาอยู่ที่แรกต้องใช้ภาษากลางก่อนที่จะพูดเหนือมาได้ไปอยู่เชียงรายก็พูดภาษากลางครับภาษากลางก่อนนะที่แรกคุยกันภาษากลางนะครับแม่บ้านเหนือก็คุยภาษากลางที่สำคัญแต่สานก็ค่อยปรับปรุงหนึ่งครับปรับปรุงชีวิตตัวเองให้เข้าครอบครองทินพออยู่บ้านเราหนึ่งก็เลยกินอาหารเหมือนกับได้แฟนต่างชาติเลยจ้ะทีแรกนะเหมือนกับไปทำบุญวันพระเนี่ยจากอีสานไปอยู่บ้านบ้างเหนือไปทำบุญวันพระก็เฮ็ดบ่เหมือนกันกับทางภาคอีสานสักอย่างเลยจ้ะ เป็นข้าวตอกดอกไม้เวลาไปถวายหน้าหิ้งพระน่ะบ่เหมือนกันสักอย่างเลยคือต้องไปเรียนรู้ใหม่หมดแทบทุกอย่างเลยบ่เหมือนกันเลยเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมของแต่ละที่แต่ละภาคมันก็บ่เป็นประการบ่เหนืออุปกรณ์กูถูกบ่ได้แล้วก็จะขึ้นบ้านหนอกบ้านใหม่ก็แม่พี่นี่ก็ประเมินกันนอกสาวสารเนาะประเมินกันเลยแต่งงานแต่งอย่างก็ประเมินกันคือเขาไปอยู่เนี่ยครับต้องอยู่กับวัฒนธรรมหรืออยู่กับสิ่งรอบมันไปอยู่ถึงได้ไหมเขาก็ต้องปรับปรุงตัวเหมือนกับบ้านเมืองสายสารมันใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีทุกวันนี้อะไรจ้ะเขาอยู่จะได้ไหมว่าเขาอยู่หลอดหรืออยู่กับรวมอยู่กับรวมกับคนที่เพิ่นอยู่มาก่อนเขาเหมือนกับอาหารเนี่ยบ้านสาวจานผมใส่กะปิไปปลาไปจะปลา
เป็นเหมือนกับกะปิทางของบ้านสาวิชานี่คือถ้ากินกะปิก็มีแค่ข้าวคลุกกะปิกับน้ำพริกกะปิเท่านั้นล่ะแทบจะไม่ได้ใส่เลยเป็นแกงเป็นอย่างย่างอื่นก็คือใส่ปลาล่านะคืออย่างปลาล่าบ้านเราเหนือละแต่มีแต่ตำส้มเราจะใส่แกงน้ำไม่แกงน้อยแค่นั้นเนาะแกงแค่บ้านเราเหนือผู้เฒ่าหลังคนก็ยอดลงนิดนึงแบบนี้แกงแค่ทางเหนือเนี่ยแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบบางคนบอกว่าหอมบางคนแบบว่ากินแห้งเคยกินกะปินะครับบ้านจ่าสามเคยได้ป่ะเปิ้นเคยกินเคยกินบางคนเขาเคยกินกะปิมาแต่มาทุกชูของเปิ้นเนี่ยนะเปิ้นเลยบอกมาไม่นิยมมาเก่งแต่ลองมาดูดูนะมันบวกผิดผิดชาติผิดเนี่ยผิดไทยอ่ะกินแล้วพี่แช่แข็งมาเจอสิลูกเนี่ยก็ผิดสดหอมหอมหอมกินกินพริกน่ะไอ้ของกินพริกเหรอไหมพริกเขาจะแซ่บไปคิดถึงมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าน้องอยากให้พี่สาวิชันให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างมาสั่นน้องจะคอยดูคอยติดตามอยากให้พี่สาวิชันไปเสริมจมูก พี่มีแผนหรือยังมาสั่นเสริมจมูกเนี่ยสาวิสานมีแผนมาทุกปีแต่ว่าจะไปเสริมจมูกแต่มาศึกษาหาข้อมูลหลายๆด้านทั้ง Google ทั้งคนที่เพิ่นไปเสริมจมูกมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วเพราะว่าเบ้าเหนือสาวิสานทำงานที่ไหนอยู่ในเกาหลีจะยุดติดต่อกันไม่เกินแค่3วันเนาะส่วนมากจะมีเวลาแค่3วันแม่สาวิสานก็อยากให้เสริมถ้าไปแค่3วันบ่มีเวลาพักผ่อนแล้วจมูกจะออกมาดีหรือเปล่าเนี่ยกลัวเขาได้ไปแก้มั้ยเนี่ยกลัวมันเบี้ยวหรือกลัวมันใหญ่ถ้าเขาไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเนี่ยมีเวลาแค่2วันหรือ3วันเนี่ยจะไปเสริมมาก็ต้องมาทำงานเลยอย่างเงี้ยเราดูปีหน้าก่อนเนาะปีหน้าจะให้สั่งการทำชาวอีสานก็เลยมาพูดในคลิปนี้ถ้าพี่ๆน้องๆที่มีประสบการณ์เสริมจมูกแล้วถ้าสาวอีสานมีเวลาแค่2หรือ3วันถ้าสาวอีสานจะไปเสริมจมูกพี่ๆน้องๆที่มีประสบการณ์มาแล้วคิดว่าอย่างไรแนะนำพร้อมเนาะแนะนำมาในคอมเมนต์ได้จากว่าสาวสามควรเสริมหรือเปล่าหรือว่าเรามีเวลาหลายๆวันค่อยไปเสริมถึงจะดีก็น่าเสริมวันเดียวได้แล้วก็มันก็จะหายที่หมดสาวสามวันเดียวหายมันมีตาดำปิดอ่ะเพราะว่าสาวสามเข้าไปศึกษาหมดดูเนาะคนที่มันไปเสริมมาอาทิตย์นึงต่ำเนี่ยขอบนี่จับจมูกต่ำนี่เกี่ยวช่ำอยู่เต็มมดอยู่เป็นอาทิตย์ต้องไปเสริมเนี่ยแต่งานได้ลูกได้ผัวมั้งล่ะจริงจริงนะแต่ยากสวยยากงานแน่เป็นธรรมดาถ้าไปก็ไปประมาณปีหน้าถ้าจะให้ชาวต่างไปนะแม่สาวิชาก็ไปท่วงสุดดิบจ้ะนางมันมีเวลาพักผ่อนไม่ต้องไปเสริมดอกน้องสาวิสานสัมภาษณ์จากน้องอดที่สาวิสานไปเที่ยวหาส่วนซิไปเสริมให้อย่างพ่อแม่ให้มาก็ดีแล้วไม่ต้องเสริมเพิ่นก็ยิ้มใจไปวันนี้เล่นพักก็พักเล่นนานๆได้กินใกล้หลานก็ใกล้นี่ได้กินไม่ใช่กินทุกวันก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นพักยอดพี่กินอย่างนี้หายากแล้วก็มีพี่ดาคอมเมนต์มาในคลิปนั่นสาวอีสานไปกินกาแฟพี่ดาคอมเมนต์มาว่าวันนี้สาวอีสานหน้าดูสว่างขึ้นนะมีเคล็ดลับดีๆบอกพี่หรือเปล่าวะสันพอดีสาวอีสานเป็นคนที่ร่างกายฮอร์โมนผิดปกติเนี่ยพูดตรงๆเป็นผู้หญิงฮอร์โมนผิดปกติคือสาวอีสานไม่มีประจำเดือนบ่เป็นมิ้นท์นะจ๊ะบางวันหน้าก็ค่ำบางวันหน้าก็จะใสมันเป็นแบบฮอร์โมนมันปั๊บคนเดียวจะคือสาวอีสานพูดถึงเดี๋ยวนี้เป็นถ้าวงการแพทย์เขาจะเรียกไว้ทองเลยนะจ๊ะสาวอีสานนะเหมือนกับเบ้าเนื้อนั่งยู่หนาวเงือบ่มีจ้ะสาวอีสานนั่งยู่นะเงือเต็มหน้าเต็มหลังเต็มยังหน้าหนาวที่แท้นี่ยังห้อนแบบนี้จ้ะสาวอีสานเป็นฮอร์โมนผิดปกติผิดปกติครับถ้าครีมถ้าอย่างกระทับปกติจะไม่ได้มีไม่ได้มีอย่างก็ไม่ได้มีสูตรมีอย่างไหนจะใช้แค่ครีมบำรุงหน้าก็คื
ิมเตอร์เรื่องก็เหมือนกันผมเคยไปซื้อครีมยี่ห้อเกาทั้งเดือนทั้งสัปดาห์เนาะเพราะว่าหน้าสาวิชาเนี่ยถ้าใช้ครีมอย่างนั้นๆติดกันก็จะทำให้หน้าลอกอีกแล้วจะพูดว่าปิ่นนะถ้าครีมยี่ห้อเดียวใช้นานๆไปนี่หน้าจะลอกจะแห้งจะยังไปต้องเปลี่ยนครีมเดี๋ยวจะไม่ได้ขาวหรือเขาหรอกหน้าสาวิชาหอมกินยังพริกเอาบ่หอมมะนาวกินเผ็ดสมมุติว่าเอาเผ็ดกับกินเนี่ยมันก็อร่อยในสารๆเนาะคือกินต้มตำน้ำจนกินเขาแดงเขาลูกชิ้นเผ็ดเขาถ้าเขานี่เขาเลยกินเลยแดงเขากินไปเขาบอกว่ามันอร่อยชอบชอบสายสารนี่คือหมูก้อนกินเผ็ดคือชนิดที่ว่าอยู่เจ็บท้องเจ็บความดันมาเนี่ยดื่มเบาก็มีพี่คนหนึ่งคอมเมนต์มาจะว่าบ้านเนี่ยใช้ฐานทำงานทุกวันแล้วมีเวลาไหนมาทำชีพนอนดึกหรือเปล่านอนกี่โมงตื่นกี่โมงไปทำงานกี่โมงมีเวลาพักผ่อนหรอจริงมันก็เหนื่อยอยู่นะเนาะแต่คลิปของบ้านเนี่ยนี่บ้านเนี่ยจะเลิกงานมาจะรีบนั่งดูหน้าคอมเช็คดูคลิปจ้ะว่าคำมีคำพูดหยาบคายหรือเปล่าอย่างถ้ามีคำพูดหยาบคายบ้านเนี่ยจะตัดออกไปเน่เอากลับไปบ้านจ้ะเวลาทำงานเนาะเวลาเลิกงานเข้างาน10โมงเช้าเนาะหรือว่า9โมง40จ้ะเขาก็ตื่นเวลาตื่นตื่น8โมงครึ่ง8โมงครึ่งตอนเช้าจ้ะเลิกงานก็10โมงตอนกลางคืนในเวลาเลิกงานใน10โมงตอนกลางคืนบ้านเนี่ยก็มาเช็คคลิปแต่งคลิปเต็งอย่างไว้โหลดคลิปเพื่อจะเผยแพร่ให้พวกพี่ได้ดูนะจ้ะอาบน้ำอาบอย่างเวลานอนนี่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งเนาะจะนอนจ้ะนี่แหละเวลานอนเวลาพักผ่อนเวลาทำงานก็อยู่เวียนอยู่ประมาณนี้จำให้มันน้อยกว่า6ชั่วโมงแค่ชั่วโมงก็มีเวลาพักผ่อนสงสารลูกชายคนหนึ่งไปทำงานเราไม่ได้ทำงานเราเกษียณแล้วตึกที่บ้านเนี่ยสายสารยูเนี่ยจ้ะถ้าเป็นมันยุดเนี่ยจองกลางวันถ้าคิดจะมานอนกลางวันนี่คือไม่ได้นอนเลยเพราะว่าตึกที่บ้านเนี่ยสายสารยูนี่คือตึกผู้สูงอายุตึกผู้สูงอายุผู้สูงวัยจ้ะตึกราคาถูกลูกราคาถูกของในเขตนี่เลยล่ะหรือจะคนที่บำเหน็จเกษียณบำนาญเรื่องเพื่อเอาเงินมาเพิ่มน้ำมาจ่ายให้แน่เราไม่จีบแน่เนาะบางคนคนเกาหลีเพิ่นเลือกที่จะอยู่สอบคนเพิ่นเมียจังทั้งที่เท่าจะเดินขึ้นบันไดแทบจะไม่ไหวนะแต่เพิ่นจะบอกไปอยู่น้ำลูกแต่ลูกเพิ่นจะเป็นคนรับผิดชอบค่าห้องค่าน้ำค่าไฟอย่างจะแต่เพิ่นจะบอกให้ลูกเลี้ยงเลยส่วนมากเลยถ้าในกรณีที่บ่มีบ้านเป็นหลังเพราะเขาอ่านดูคอมโดแล้วเป็นเพราะเขาจะเกรงใจลูกสะใภ้จริงๆนะลูกเขยมากับหลานบางคนมันไม่มาซ้ำหลานหรอกแต่หุ่นหวยแบบก็จากการคุณเท่าโรคมือโรคหลังแม่หนักเพิ่นครูเท่ากันจะบอกมาเย็นเก่งนิดหน่อยให้เนี่ยแต่ลูกเพิ่นก็มาเที่ยวหาดเนาะแต่เพิ่นเลือกที่จะไปอยู่กับลูกคณะหัวหน้าผมผู้หญิงนะครับเราไม่รู้คนเดียวผู้ชายคนเดียวคนหนึ่งคนแต่งงานในสถานะคนเดียวครับคุณป้าถ้าเท่ามาลูกซ้ายกับลูกสะใภ้มาอยู่นำบอกให้เราพูดเลยครับบอกให้มาอยู่ไม่ให้มาอยู่ด้วยแยกกันอยู่เลยแยกกันอยู่เลยมันก็อยู่ส่วนมันก็อยู่มันเลยแล้วก็ผมก็ถามเพนี้ไทยเขาก็ถามเนาะแล้วถ้าใครอยู่มาดูรู้จบแล้วก็มีประกันคนเกาหลีเขาจะทำประกันชีวิตไว้เนาะคืออายุ60มีประกันทุกอย่างคือจ่ายสิ้นสุดลงแล้วจ้ะว่าสบายก็คือไปนอนโรงพยาบาลดูแลกันเองให้หมอดูแลลูกกับนานๆจะมาเยี่ยมข้างจะคนได้กันแต่แม่ไปทำประกันออนไลน์ดอกคนหนึ่งทำประกันคลิปยางอะไรนี้ย่างนึงไปได้เป็น3,000,000ไทยนะครับคนได้กันแต่หัวหน้าผมนี่ได้เท่าไหร่มันแบบประกันหนึ่งได้70ล้านเกาหลีก็ได้ประมาณ2ล้านไทยเฮาทำหลายประกันแต่ยังว่า
ต้องทำงานตลอดชีวิตเพื่อทรงประกันคงต้องมีแต่มันเกิดดีคุ้มครองชีวิตก่อนเข้าฝากเงินธนาคารฝากเงินธนาคารไหมนะครับพี่น้องผมว่าแต่นี่สามารถเสียค่ารักษาโรงพยาบาลได้เหมือนอยู่จะเล่าครับครับธนาคารจะได้ใจดอกจะเข้าโรงพยาบาลให้เปิดบริการช่วยของเขาจะถ้าฝากถ้าฝากธนาคารนี่เขาต้องการเสียเงินเบิกมาได้จะฝากประกันนี่ต้องการเสียเงินเบิกมาได้เงินหมดแต่คนเกาหลีจะมีความสุขในบ้านปลายชีวิตได้จ้ะถ้าอายุ60นี่เขาจะมีเงินประกันมีเงินบำเหน็จบำนาญแล้วก็มีเงินเก็บเพราะเขาทำงานมาตลอดชีวิตจนครบอายุ60หลังจากนั้นเขาจะเที่ยวจะกินจะเที่ยวนี่จ้ะคนผู้สูงอายุเกาหลีนี่นะจะไปเที่ยวเมืองนอกหรือเที่ยวอยากกินอาหารตามร้านอาหารนี่พักเที่ยงมีสัจจะสังเกตตรงนั้นจะมีตะกอนใบสูงเลยเปิดไปเป็นกลุ่มคือเพื่อใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตคือมีความสุขเลยจ้ะคนแก่เกาหลีนะแล้วไปกินข้าวกับลูกกับหลานเพิ่นเฮาบ่ได้เพิ่นไปทำงานเพิ่นก็ต้องใจเพิ่นจะแย่งกันใจนะครับเป็นประเพณีเกาหลีจ้ะผู้สูงอายุคืออายุหลายที่สุดในโต๊ะนั่นต้องเป็นคนใจประเพณีเกาหลีเลยแต่ของไทยเขาเนี่ยพ่อแม่มีเงินเท่าไหร่ไปอยู่หมดเนาะจนมีเงินเก็บจนมีนี่มีแต่สมบัติไม่หรอกให้ลูกให้หลานจริงๆนะครับถ้าไปถามพ่อแม่เฮาดูนี่เงินเพิ่นจะบ่มีในบัญชีเลยเป็นเงินค่าไฟค่ารักษาก็มีแต่ลูกแต่ลูกเต่าให้ให้ไปเป็นโรงพยาบาลแม่นบ่เพิ่นก็สิมีแต่ที่ให้ที่นาให้เฮาไว้เจ้าของบ่ดีเพิ่นมีที่มีนาให้เพิ่นมีแต่เงินให้นอกจากคนรวยแท้ๆเพิ่นก็มีให้อยู่แล้วถ้าคนใช้ชีวิตปกติทำงานแบบร้านอาหารโรงงานเหมือนกับที่สาวอีสานได้สัมผัสมาเนี่ยจ้ะเพิ่นก็บ่มีหยังมีหยังเพิ่นมีคอนโดหลังเดียวแล้วก็แปลกเพราะบ้านเหนือเป็นคนบ้านนอกของน้ำเป็นบ่เอาที่บ้านเหนือดิเอามีบ้านก็จะเป็นคนที่ว่ามีความทุกข์แต่คนเกาหลีเพิ่นว่ามีคอนโดแล้วบ้านเหนือถามว่าบ้านหลังนี่กับคอนโดหลังกับคอนโดที่มันอยู่ในแพงเราว่าคอนโดหอแพงเราเป็นอย่างนี้ผมไปซื้อบ้านอย่างสิทั้งข้างบ้านเพิ่นก็มีรั่วมีอย่างล้อมรอบเลยพี่น้องเขาอยู่โซนตัวเองแล้วเพิ่นว่าฮะพูดออกมาคำหนึ่งก็เหมือนขยงขยะเป็นน้ำเป็นแก๊สเป็นอย่างประเภทนี้อันหนึ่งแกเขาอาจจะเป็นคนในเมืองมาอยู่แล้วเหมือนกับคนกรุงเทพบ้านเขาเลยจ้ะอยู่แบบนี้ความสะดวกสบายถ้าจะไปซื้อบ้านเป็นหลังต้องซื้อถุงขยะเองนะจ๊ะทุกอย่างก็ต้องดำเนินความสะดวกเองแต่ถ้าอยู่คอนโดจะมีมุ้งขยะของคอนโดแค่ถือลงมาวางปุ๊บจะมีคนมาเก็บไปทิ้งไปอย่างไรถ้าอยู่บ้านนี่ลำบากหลายอันหลายอย่างแค่แต่แกพูดไปทำนองนั้นอยู่คอนโดสะดวกสบายมีลิฟต์มีอย่างที่จอดรถเรียบร้อยแต่บ้านเกาหลีจะมีข้อเสียอย่างนึงถ้าเฮาบ่รวยจริงจะซื้อบ้านเป็นหลังก็จริงแต่เขาจะมาทำที่จอดรถให้เฮาก็ต้องจอดรถต่างข้างทางอยู่ดีจ้ะก็เหมือนกับคอนโดหาที่ไว้ให้เฮาจอดเนี่ยบางครั้งมีบ้านที่จอดรถบางคงบ้านอยู่คุณเดินไม่เป็นกิโลเพื่อไปหาที่จอดรถกับนี้จ้ะมันจะข้อเสียของคนบ้านในเกาหลีแบบนี้ถ้าเป็นบ้านคนรวยจริงนะมันหาที่จอดรถยากเหมือนในกรุงเทพบ้านของเลยอาจารย์หอมแล้วเนาะหอมที่เราไปกินข้าวหมดดูสัตว์ข้าวมาหลายแท้จ้ะพี่คนนึงทักดูเดี๋ยวนี้รู้สึกเกิดตัวเท่ากันแล้วนะว่าเท่ากันจะสายสันใหญ่กว่าเบ้าเหนือแล้วห่วงกินเจ็บแรงไม่ช่วงไงจริงกินเพื่ออยู่ก็มันแล้วอยู่อย่างอยู่ไปหาเงินหาน้องอีกก็สักนั้นไม่เหมือนแต่วิธานอธิษฐานเลยนะบ่เคยอธิษฐานว่าจะถึงเลขรางวัลที่1ลอตเตอรี่เด้อบ่เคยอธิษฐานเลยเพราะว่าคิดว่าถ้าถึงเวลามันจะได้มันก็ได้เองแต่สายวิสาสิอธิษฐานเสมอเลยขอให้สุขภาพร่างกายจะขอแข็งแรงเพื่อได้หาเงินหาทองในครอบครัวในวันข้างหน้านี่เลยจะทำอธิษฐานครั้งแรกเลยเป็นแบบต้นเลยเป็นแบบแต่ว่าอธิษฐานเลยว่าให้ถึงเลขในเด้อน่ะถ่ายอยู่หันเพราะว่าซื้อเลขบ่เคยถึงจักเทียบตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนมาเนี่ยจ้ะสายวิสาสิถึงหวยครั้งเดียวจ้ะบ่ละครั้งนึงครั้งนึงครั้งเดียวเลยถ้าเป็นหวยไทยเฮานะคนนั้นไป
ในคลิปช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe พวกเขาอันวีของวันนี้เขาจะล้นเข้าดันยังไงติดตามคลิปหน้านะครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ้านเหนือสายสารด้วยนะคะขอบคุณพี่ทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจมาตลอดค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับผม